กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอุ้ยคุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วแน่นอนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องมีเมนูที่มันทำง่ายแล้วก็ดูทันสมัยในเวลาอันรวดเร็วมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครึ้มคุณผู้ชมคิดถึงอาหารเหนืออยากรับประทานไส้อั่วแล้วก็เป็นไส้อั่วพัฒนาขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นไส้อั่วเขียวหวานไก่นี่อุปกรณ์1ชิ้นที่มากับเครื่องโถปั่นโลครับ300 ml หรือมิลลิลิตรนั่นเองอุ้ยคุณผู้ชมนี่หมุนออกมาซะจะต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะเห็นใบมีดนี่เห็นไหมเป็นสีแฉกแบบนี้คมกริบเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงที่จะไม่เกิดความหอมลูกผักชีสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบให้มันฉุนๆก็ใส่เยอะได้แต่เราว่าของเราแค่นี้พอแล้วก็อันนี้ยี่หร่าใส่ไปหน่อยหนึ่งพริกไทยป่นใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็กะปิหอมแดงเพราะว่ายังไงก็ปั่นละเอียดอยู่ดีอันนี้ก็ใส่ข่าใส่ลงไปพริกขี้หนูเพราะทำเขียวหวานก็ต้องพริกขี้หนูโอ้ยใส่เผ็ดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนชอบรสจัดจ้านกระเทียมสับใส่ไปหน่อยผักชีนี่เป็นความลับนะเนี่ยไม่รักกันไม่บอกนะว่าเขียวหวานของฉันใส่ใบผักชีด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองหน่อยเพื่อให้เขียวสว่างกระจ่างสว่างสวยไม่งั้นจะเขียวตุ่ยๆใส่ตะไคร้พริกชี้ฟ้าเขียวอันนี้ใส่ไปเพื่อกลิ่นของมันออกมาเป็นแบบแกงเขียวหวานนะคุณผู้ชมผิวมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงไม่อยากใส่เยอะรากผักชีหน่อยนึงเราวิธีการนะคุณผู้ชมง่ายมากเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการหมุนให้แน่นเสร็จแล้วก็จัดการวางไปเลยคุณผู้ชมหมุนไปนิดนึงปุ๊บกดแล้วก็บิดแค่นี้คุณผู้ชมด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีมีความเร็วอยู่2ระดับเราเริ่มที่1แล้วก็ต่อที่2จำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่นี่โขลกน้ำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะสับไก่นะคุณผู้ชมก็มีอีกอันนี้เราเรียกว่าช็อปเปอร์คุณผู้ชมเอาล่ะเราค่อยๆใส่ไก่ลงไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำพริกที่เราทำไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่ลงไปหน่อยแค่นี้พอแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เคล็ดลับส่วนตัวในการทำไส้อั่วใส่ไข่ขาวสดลงไปด้วยคุณผู้ชมจนสักใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วก็จัดการปิดฝานี่จะมีเดือยตรงนี้นะคุณผู้ชมปิดซะพอลงไปเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมกดเข้ากับล็อกปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางคุณผู้ชมปุ๊บเสร็จแล้วก็กดเห็นไหมคุณผู้ชมเราเริ่มที่1ก่อนและเดี๋ยวเราก็2จะหาว่าโม้กันนะคุณผู้ชมอู้ตายตายรับรองได้ออกมาจะต้องอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องปรุงรสให้เป็นไส้อั่วที่ล้ำกว่าคนอื่นพริกขี้หนูแดงซอยเกลือป่นน้อยหนึ่งน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำปลานิดหนึ่งเพิ่มกลิ่นนะคุณผู้ชมนะใบมะกรูดซอยฝอยๆใส่ลงไปเลยทั้งหมดเอาล่ะคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็แน่ใจว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายดีซะก่อนนะคุณผู้ชมเอาล่ะละลายเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นไส้คอลลาเจนเสร็จแล้วเราก็ตักไส้อั่วของเราที่ผสมไว้เรียบร้อยค่อยๆใส่ลงไปคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้ชิ้นไส้อั่วแบบนี้ประเดี๋ยวเราจะมัดด้วยเชือกเสร็จแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือเข็มหมุดจิ้มนิดนึง
แล้วก็นำไปปิ้งจนกระทั่งมันสุกหอมนะคุณผู้ชมครับปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการหั่นเห็นไหมครับตำรับนี้ทำง่ายมากด้วยเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงของเราถ้าคุณผู้ชมอยากทำกับข้าวได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เด่นป้าสิครับด้วยเงื่อนไขพิเศษและของแถมดังนี้ครับเด่นป้าลดหนักจัดแหลกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับแฟนรายการกินได้ก็กินนะครับ100ท่านเท่านั้นพิเศษเครื่องปั่นเด่นป้าพร้อมอุปกรณ์13ชิ้นจากเดิมราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทและรับฟรีนะครับแก้วมัคทูโก4ใบมูลค่า200บาทและชุดหม้อแขก5ใบมูลค่า990บาทนะครับแถมให้อีกนะครับกล่องสแตนเลสทรงกลมพร้อมฝาปิด5ใบมูลค่า350บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไทยแน่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมกลิ่นไม่เห็นใช่พี่ไทยเลยอาจารย์อะไรยังไงดูสิอ๋อข้าวคั่วข้าวคั่วอ้าวนี่มันลาบนี่อะไรเหรอมีอะไรเหรอ